จริงๆก็คุยแต่กับคนร่วมงานแล้วก็เจอกันอยู่ในวงการเนี่ยมัมมี่จะไปเจอใครที่ไหนอะลูกมัมมี่ก็ไปทำงานกับบ้านก็อาจจะได้เบอร์แปลกๆได้เบอร์แปลกๆเบอร์แปลกๆเยอะมากเลยก็คือแม่ไม่รู้แต่หนูรู้ใช่กี่คนลูกกี่คนมี10คนเลยไม่เคยเพราะว่ามัมมี่แอบยังไงคะลูกแฉว่าเราแอบค่ะมัมมี่แอบเหรอมัมมี่แอบทุกครั้งเลยดับบี้ใหม่รู้แล้วจริงเหรอมี10คนเลยเหรอมีมากกว่า10เองด้วยอาจจะมีคนเก่าด้วยถ้าเป็นคนไม่ดีปีใหม่ก็จะไล่เขาออกจากบ้านโอเคอ่ะแน่นอนแน่นอนให้เขาเลิกโอ้ยใจดีจังเลยอ่ะไม่ใจดีนะจะถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไล่ออกถ้าพี่มัมมี่เลือกมา20คนใช่ไหมเลือกมา20คนแล้วเดี๋ยวพี่จะทัดให้หรอทัดให้ถ้าไม่ดีก็20ของนั้นหายไปทั้ง20เลยอยากได้แบบไหนบอกว่าใจดีใจดีทำแล้วก็เวลาที่มัมมี่ไม่อยู่บ้านปีใหม่อยากได้พ่อที่ทำทุกอย่างให้ปีใหม่จะไปไหนเขาก็ให้ปีใหม่ไปตกลงเป็นสเปคแม่หรือสเปคลูกคะสเปคลูกใช่ไหมเอ๊ะไหนใครเมื่อกี้บอกไม่อยากให้สัมภาษณ์ได้พูดไม่หยุดเลยตอนนี้แม่เริ่มงงแล้วอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องหลอกใจเย็นลูกเขาบอกว่าปีนี้แต่นี่มันเพิ่ง10วันเอง10วันมันก็ได้20คนได้นะยากละก็20วันปีแม่อยู่มาจนอายุ40ยังไม่ถึง20คนเลยแล้ว10กว่าวันเนี้ยเราจะได้ได้ไงคะก็ได้เพราะมัมมี่ไม่เคยลองไงไม่เคยอะไรนะไม่เคยลองที่จะทำไม่เคยลองอ๋อจ้าจ้าเดี๋ยวจะเปิดใจนะจ๊ะต้องเปิดใจให้ทุกคนหมอดูหลายคนทักว่าแบบว่าดวงความรักพุ่งแรงค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะเพราะว่าขอมีดีๆบ้างค่ะเพราะว่าเราคือตอนนี้ถ้ามีเรื่องอะไรดีจะเป็นการงานการเงินความรักอะไรเอาหมดค่ะขอน้อมรับหมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ชงมาค่ะตอนชงก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะอันนี้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็แล้วจากนี้จะเป็นไม่ว่าจะด้านไหนถ้าเป็นเรื่องดีๆก็น้อมรับรอเลยค่ะตอนนี้มีเข้ามาให้เลือกเยอะไหมคะอ๋ออย่าว่าเลือกเลยค่ะอาจจะเป็นเขาเลือกเราก็ได้แหมจริงมีเข้ามาเยอะไหมติดต่อมาเยอะไหมแบบมาในรถได้เล็กมีเข้ามาคุยกับเราถ้าติดต่องานอะเยอะค่ะเยอะมากเรื่องไหนเยอะเรื่องไหนเยอะเรื่องความรักอุ้ยจริงเหรอทำไมแม่ไม่รู้ว่าหนูรู้อ่ะเพราะปีใหม่ถ่ายเอาหนอเอาปีใหม่รู้ปีใหม่รู้ใครบอกกลางรายการว่าแบบคุณแม่มีหนุ่มคุยแล้วใช่จริงเหรอมีเยอะมากเลยก็คือแม่ไม่รู้แต่หนูรู้ใช่กี่คนลูกกี่คนมี10คนเลยเจอหรือยังคะไม่เคยเพราะว่ามัมมี่แอบยังไงคะลูกแฉว่าเราแอบค่ะมัมมี่แอบเหรอมัมมี่แอบทุกครั้งเลยดับบี้ใหม่รู้แล้วจริงเหรอมี10คนเลยเหรอมีมากกว่า10เองด้วยว่าไงคะอยากให้เป็นจริงเลยมีมากกว่า10เลยเนาะใช่ค่ะอ๋อเหรอคะอาจจะมีคนเก่าด้วยค่ะหลายคนลุ้นค่ะว่าตายแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำให้ลูกสาวผิดหวังเลยค่ะแม่ต้องทำยอดให้ได้10คนเหรอปีนี้เกิน10อ๋อเกิน10อีกเหรอโอเคเดี๋ยวแม่จะพยายามนะคะโอเคมั้ยต้องนะหรอต้องให้มีใช่มั้ยให้มีหรอไปเดทได้มั้ยเนี่ยใกล้วาเลนไทน์แล้วนะไปเดทต้องบอกก่อนใครอ๋อต้องบอกก่อนว่าใครอ๋อแล้วเดี๋ยวหนูจะอนุญาตใช่มั้ยลูกถ้าเป็นคนไม่ดีปีใหม่ก็จะไล่เขาออกจากบ้านโอเคอ่ะแน่นอนลูกสาวห่วงเหมือนกันห่วงไหมคะไม่ห่วงยังไงคะตอนนี้มีแบบได้พูดคุยกับใครบ้างจริงๆก็คุยแต่กับคนร่วมงานแล้วก็เจอกันอยู่ในวงการเนี่ยค่ะมัมมี่จะไปเจอใครที่ไหนอะลูกมัมมี่ก็ไปทำงานกับบ้านก็อาจจะได้เบอร์แปลกๆมาได้เบอร์แปลกๆเบอร์แปลกๆเบอร์แปลกๆมัมมี่ไม่คุยเบอร์แปลกๆเขา
าจจะทักมาหรอเป็นพวกคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าก็ยังหลายคนบอกว่าอาจจะแบบเป็นลูกคุ้งลูกครึ่งหรอคะเขาบอกหรอคะต้องเป็นลูกครึ่งมีเข้ามาไหมคะลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครึ่งอะไรดีอ่ะมีหนุ่มลูกครึ่งเข้ามาไหมคะยังไม่มีนะคะมีค่ะเขาโกหกค่ะจริงเหรอจริงส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือไงคะส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยค่ะใจเย็นลูกคิดว่าตอนนี้คือขอดูขอเลือกก่อนอย่าว่าขอเลือกเลยค่ะก็จริงๆก็ใช้ชีวิตปกติเนี่ยแหละค่ะแม่เนื้อหอมไหมคะโอ้ยใจดีจังเลยอ่ะมีใจดีจังเลยลูกไม่ใจดีนะก็หรอจะถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไล่ออกถ้าที่มันมีเรื่องมา20คนใช่ไหมโอ้โหถ้าเป็นคนไม่ดีก็คัดให้หรอคัดให้ถ้าไม่ดีก็20ของนั้นหายไปทั้ง20เลยโอ้แล้วแม่จะโดนคัดออกเองไหมโดนไล่ออก20คนเลยเหรอปีมันยากไปอ่ะมันไม่ยากไม่ยากแล้วปีใหม่อยากได้แบบไหนลูกว่าใจดีใจดีทำแล้วก็เวลาที่มัมมี่ไม่อยู่บ้านปีใหม่อยากได้พ่อที่ทำทุกอย่างให้ปีใหม่จะไปไหนเขาก็ให้ปีใหม่ไปอันนี้คือตกลงเป็นสเปคแม่หรือสเปคลูกคะสเปคลูกใช่ไหมเอ๊ะไหนใครเมื่อกี้บอกไม่อยากให้สัมภาษณ์ได้พูดไม่หยุดเลยลืมตัวเนาะมีใครเข้ามาต้องพามาเจอเนาะมีค่ะมีค่ะมามีไม่ต้องพูดค่ะตอนนี้แม่เริ่มงงแล้วอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องหลอกเดี๋ยวใจเย็นลูกเขาบอกว่าปีนี้แต่นี่มันเพิ่ง10วันเอง10วันมันก็ได้20คนได้นะยากละก็20วันอะปีแม่อยู่มาจนอายุ40ยังไม่ถึง20คนเลยแล้ว10กว่าวันเนี้ยเราจะได้ได้ไงคะก็ได้เพราะมามีไม่เคยลองไงไม่เคยอะไรนะไม่เคยลองที่จะทำไม่เคยลองอ๋อจ้ะจ้ะเดี๋ยวจะเปิดใจนะจ๊ะต้องเปิดใจให้ทุกคนเพียงว่าปีนี้จะลองลูกบิวมากเลยอะค่ะนี่พี่ๆเขาเป็นพยานนะถึงเวลาแม่มีจริงๆแล้วหนูไม่ยอมนะก็พี่ใหม่จะไม่ยอมถ้าเขาเป็นคนไม่ดีอ๋ออาจจะเป็นคนไม่ดีแม่ก็ไม่เอาถ้าแบบเขาแบบดีกับมามีอะไรอย่างนี้แล้วเขาไม่ดีกับพี่ใหม่เขาไม่ให้พี่ใหม่ทำสิ่งที่พี่ใหม่อยากทำพี่ใหม่ก็จะละขอมีจริงพี่พร้อมเปิดไหมคะปัญหาคือให้มีก่อนลูกมีแล้วค่ะมีไปสิบคนค่ะแต่หมอดูบอกว่าเปิดแล้วจะปังนะคะหรอคะไม่ต้องถามเขาค่ะถามพี่ใหม่พวกเขาจะโกหกทุกเรื่องเลยเยอะเถอะอันนี้คุณแม่โป๊ะเหรอคะเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วปัญหาคงไม่ใช่เรื่องเปิดปัญหาเรื่องมีก่อนเนาะเดี๋ยวมีดีๆแล้วเดี๋ยวเปิดอันนี้คือฝากบอกหนุ่มๆว่าให้เข้ามาได้ก็ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกหนุ่มในโลกต้องเป็นคนดีๆต้องเป็นคนดีๆค่ะนี่เขาเห็นคลิปสัมภาษณ์อันนี้เขาคงไม่มีใครกล้าเข้าแล้วค่ะเขาน่าจะกลัวหนูอยู่นะคะกลัวอยู่ต้องมีสิบด่านเลยจริงๆสเปคแม่เป็นยังไงคะสเปคแม่ก็คือดีค่ะต้องรับมือคนนี้ไหวอะค่ะแค่นั้นแหละค่ะเรียกว่าต้องเข้ากับลูกได้ก่อนจะได้ไม่ต้องมีแนนนี่เฮ้ยอยู่กับพ่อพ่อพาไปที่ไหนก็ได้เข้ากันได้แต่อย่าพูดไปถึงขนาดนั้นเลยค่ะเอาแค่เจอกันได้อ่ะไม่จริงหรอแต่เราเปิดใจใช่ไหมคะเปิดเยอะค่ะปกติค่ะปกติใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ปกติไม่ชีวิตไม่เหมือนเดิมเรียกว่าไม่รีบร้อนขอช้าดีกว่าขอช้าแต่ชัวร์ก็ไม่ได้จะเร็วจะช้าอะไรอะค่ะก็คิดว่าใช้ชีวิตไปปกติแต่ตอนนี้อะเอาตรงๆคือพออาจารย์ช้างทักมันก็คือความสุขอย่างนึงแค่นั้นเองว่าแบบอ่ะอย่างน้อยปีนี้เราจะมีมันไม่ใช่ความสุขค่ะมันคือความจริง
มันจะมีอะไรดีๆเข้ามาอย่างที่บอกจริงๆแล้วจะดีด้านไหนก็คือดีใจหมดอะค่ะก็ตอนนี้คือรอเลยรออะไรดีๆค่ะค่ะงานเงินความรักอะไรคุณไม่ช่วยแล้วเหรอคะอย่างตอนนี้โสดสนิทไหมคะโสดสนิทไหมลูกก็คิดว่านะแม่คอนเฟิร์มสิคะคอนเฟิร์มสิคะโสดแล้วไม่สนิทได้ไหมคะไม่ได้นะก็ต้องมีแฟนด้วยตกลงแม่สนิทไหมคะค่ะค่ะตอนนี้ยังสนิทค่ะใช่ไหมคะสนิทกับผู้ชายทั้งโลกเฮ้ยเขาหมายถึงโสดสนิทไม่ใช่สนิทกับผู้ชายเขาไม่รู้ไม่รู้เห็นบอกว่าอยากมีน้องด้วยอยากมีน้องอยากให้คลอดลูกดูด้วยอันนี้ยากขั้นกว่าอีกลูกใจเย็นไม่มันไม่ขั้นกว่ามันคือขั้นอันแรกของชีวิตอะไรว่าตอนนี้ขอให้มีเข้ามาก่อนแล้วกันไม่ว่ากันใช่ค่ะตอนนี้มีเอาเริ่มจากมีเพื่อนก่อนลูกคนเรามันต้องมีเพื่อนก่อนโอเคมีเพื่อนพี่เปิ้ลเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นลุงโจเขาแค่แต่งงานกันค่ะเดี๋ยวไปนู่นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ